ในโลกของเรานั้นก็มีสัตว์มากมายที่มีเทคนิคการล่าเหยื่อสุดแปลกและในวันนี้ก็จะพามาดูการล่าเหยื่อของนกกระสาดำซึ่งมันจะทำยังไงนั้นไปดูกันเลยดีกว่านกกระสาดำจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองระดับสูงของจีนโดยพวกมันมักทำรังอยู่บนหน้าผาและมักจะหากินในแม่น้ำซึ่งการล่าเหยื่อของมันนี่เองก็น่าสนใจมากเพราะปกติแล้วนกกระสาจะล่าเหยื่อโดยการใช้เท้าแกว่งน้ำเพื่อทำให้เหยื่อตกใจและออกมาจากที่ซ่อนแต่นกกระสาดำมันล้ำกว่านั้นเพราะว่ามันจะกางปีกให้กว้างเพื่อครอบหัวตัวเองคลายลมแล้วมันก็จะก้มหาเหยื่อซึ่งก็ได้มีหลายๆทฤษฎีที่บอกว่าทำไมมันต้องทำอย่างนั้นโดยทฤษฎีแรกบอกว่าสาเหตุที่มันต้องทำแบบนั้นก็เป็นเพราะว่ามันต้องการจะลดแสงสะท้อนบนน้ำเพื่อมันจะได้มองปลาได้ง่ายขึ้นแต่อีกทฤษฎีก็บอกว่าที่มันทำแบบนั้นก็เป็นเพราะว่ามันต้องการทำให้เกิดร่มเงาคล้ายกับต้นไม้เพื่อหลอกปลาให้เข้ามาใกล้มันนั่นเอง